ปฏิหาริย์ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับและความฝันของเดียโก้โชต้าก็พังทลายลงวันนี้เราขอมอบคลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับตัวเขาและผมเองเอารายละเอียดเรื่องต่างๆมาฝากถ้าคุณอยากให้กำลังใจเขาดูคลิปนี้ไปพร้อมกันครับกับหงเล่นเกมเล่าครับสนับสนุนโดย Suzuki จัดหนักส่งท้ายปีกับแคมเปญพิเศษ Suzuki Super Fresh Deal เดลสุดคุ้มมอบให้คุณถึง3ต่อกับต่อที่1ออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าต่อที่2รับดอกเบี้ยสุดพิเศษและต่อที่3รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงถึง 10,000 บาทตั้งแต่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมนี้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บ suzuki.co.th หรือที่ปรึกษาการขายที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ FIFA Online 4เปิดตัว2คลาสใหม่คลาสใหม่ฉายแสงสปอตไลท์นักเตะที่ฟอร์มดีจนถูกจับตามองในซีซั่นนี้และนักเตะที่ย้ายทีมจนกลายเป็นที่และคลาสที่2คลาสใหม่ที่แฟนเรอัลมาดริดทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาดเรอัลมาดริดแอมบาสเดอร์ยกทัพมากันทุกยุคสมัยยุคบุกเบิกยุคกาลาติกอสเฉพาะที่ FIFA Online 4เท่านั้นโหลดเลย foc.garena.in.th เจนไหนก็บอลได้ผมเชื่อว่าตอนที่เราได้เห็นเดียโก้โชต้าบาดเจ็บจนโดนหามเพลในช่วงท้ายเกมแมตช์นะแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนั้นเราแค่ภาวนาว่าขอให้เจ้าตัวได้รับผลกระทบจากอาการบาดเจ็บครั้งนี้ให้น้อยที่สุดหรืออย่างน้อยก็ขอให้เขาฟิตทันฟุตบอลโลกก็พอแม้ลึกๆแล้วถ้าเรามองจากสีหน้าของเขากับการที่เขาต้องโดนหามขึ้นเปไปแบบนั้นโอกาสมันมีน้อยมากๆนะครับที่ตัวจะได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งแรกในชีวิตของเขาและสุดท้ายมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆมีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าอาการบาดเจ็บของโชต้าหนักเกินกว่าจะไปรู้สึกฟุตบอลโลกได้ไม่มีปฏิหาริย์บังเกิดอย่างที่ใครหลายคนอยากให้เป็นครับวันนี้เราจะขอพาไปอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดว่ามันส่งผลกระทบต่อโชต้ามากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะในเรื่องของสภาพจิตใจของเขาครับช่วงหัวค่ำบ้านเราที่ผ่านมานะครับเจนคล็อปประกาศข่าวที่แม้แต่ตัวเขาเองก็รู้สึกแย่โดยการยืนยันว่าโชต้าตัวรุกวัย25ปีจะพลาดโอกาสลงสนามช่วยทีมชาติโปรตุเกสในศึกฟุตบอลโลกปี2022ที่ประเทศกาตาร์แน่นอนแล้วมีการประเมินแล้วนะครับว่าเจ้าตัวน่าจะยังไม่ฟิตสมบูรณ์ในระหว่างวันที่20พฤศจิกายนถึง18ธันวาคมนี้ที่ทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวกำลังจะเริ่มขึ้นหลังได้รับบาดเจ็บบริเวณน่องในเกมพรีเมียร์ลีกที่ลิเวอร์พูลเอาชนะแมนซิตี้ไปได้ 1-0 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครอประบุว่าอาการบาดเจ็บบริเวณน่องของโชต้าค่อนข้างหนักครับและมีวี่แววว่าอาการจะแย่ขึ้นอีกไม่ช้านี้และสำหรับสถานการณ์นี้มันจะเป็นตัวโชต้าลิเวอร์พูลและทีมชาติโปรตุเกสต่างรู้สึกเสียใจไม่ต่างกันครับครอกล่าวไว้แบบนี้ครับว่ามันเป็นข่าวไม่ดีนักสำหรับโชต้าเขาจะพลาดการมีส่วนร่วมในฟุตบอลโลกจากปัญหาที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงบริเวณกล้ามเนื้อน่องมันเป็นอาการบาดเจ็บที่หนักมากๆเขากำลังอยู่ระหว่างกระบวนการพักฟื้นการประเมินอาการบาดเจ็บของเขาชัดเจนตั้งแต่แรกเราจะได้รับรายละเอียดเพิ่มเติมอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่เป็นข่าวที่น่าเศร้าผมสงสารเขามากผมไม่อาจระบุตัวเลขได้หรอกนะว่าเขาต้องพักเท่าไหร่แต่มันอาจจะนานเป็นเดือนเลยล่ะนี่คือบทสัมภาษณ์ของเจนคล็อปนะครับนั่นเท่ากับว่า8เกมรวมทุกรายการต่อจากนี้สำหรับลิเวอร์พูลเนี่ยมันจะเป็นการเจอกับเวสต์แฮมฟอร์เรสต์อาแจกลิสนาโปลีสเปอร์ดาร์บี้และซาวด์แฮมป์ตันซึ่งเป็นโปรแกรมปิดท้ายก่อนเปิดฉากฟุตบอลโลกแน่นอนนะครับว่าเกมเหล่านี้เราจะไม่มีเดียโก้โชต้าให้ใช้งานแน่ๆและทำให้เราเดอะคล็อปรู้สึกเซ็งไปตามๆกันเพราะเราเพิ่งได้โชต้ากลับมาใช้งานได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่นานครับโชต้าเพิ่งกลับมาลงเล่นแล้วพอกลับมาปุ๊บก็ใช่ว่าจะได้ลงสนามอย่างเต็มที่นะครับเพราะคล็อปเองก็ต้องรอให้โชต้าเนี่ยพร้อมมากๆก่อนจะส่งเข้าลงตัวจริงรวมถึงใช้เวลาในสนามให้มากกว่า60นาทีซึ่งดูเหมือนว่าโชต้านั้นจะได้รับการประเมินว่าพร้อมในระดับนั้นจริงๆไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองครับอย่างไรก็ตามนะครับเราต้องยอมรับว่าระดับผลงานเจ้าตัวเนี่ยยังอยู่ในมาตรฐานที่ดีมากๆมันจะเล่นเป็นกองหน้าฟอลส์ไนน์หรือปีกซ้ายก็ตามแถมช่วงนี้นะครับเรายังขาดตัวรุกอีกคนอย่างลุยดิอาสและกองหน้าตัวใหม่อย่างดาวินนูเยสก็กำลังปรับตัวอยู่เพราะฉะนั้นการขาดหายไปของเดียโก้โชต้าในช่วงเวลานี้ถือว่าเสียหายและทำให้เราเดอะคล็อปรู้สึกเสียใจไปตามๆกันครับแต่เชื่อผมเถอะครับคนที่เสียใจที่สุดไม่ใช่พวกเราหรอกนะครับแต่เป็นตัวของโชต้าเองมากกว่าเพราะก่อนหน้านี้กว่าจะกลับมาช่วยทีมได้เนี่ยก็ใช้เวลานานมากพอสมควรแล้วคราวนี้มาเจ็บเพิ่มอีกรอบในช่วงเวลาสำคัญและเขากำลังจะได้รับโอกาสลงสนามต่อเนื่องกับลิเวอร์พูลแถมอีกไม่กี่วีคข้างหน้าฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายซึ่งเป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกในชีวิตของเขาก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วแต่ว่าอาการบาดเจ็บพลาดทุกสิ่งทุกอย่างไปจากเขาครับประเด็นเรื่องของโชต้ากับทีมชาติโปรตุเกสเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับก่อนหน้านี้เดียโก้โชต้าเคยเป็นม้านอกสายตาของทีมชาติโปรตุเกสมาก่อนพวกเขาก็รู้แหละครับว่าโชต้าเนี่ยก็เป็นนักเตะที่ดีคนหนึ่งสมัยยังเป็นแข้งของวูลฟ์แฮมป์ตันแต่ว่าทัพฝอยทองยังมีนักเตะที่โดดเด่นอีกมากมายที่ถูกเลือกไปประดับเคียงข้างกับขาใหญ่อย่างคริสเตียโน่โรนัลโดซึ่งในทีนั้นเนี่ยนะฮะใครหวังว่าจะไปแย่งตำแหน่งโรนัลโดเนี่ยก็ถือว่าฝันไปเลยนะครับความเป็นไปได้มันแทบไม่มีเลยอยู่ไรก็ตามครับหลังโชต้าแจ้งเกิดกับลิเวอร์พูลในฐานะฟอลส์ไนน์และทำให้เฟอร์นันโดซานโตสเฮดโค้ชทีมชาติโปรตุเกสยังมองเห็นว่ามีนักเตะอีกคนที่สามารถเล่นกองหน้าได้เราจึงเห็นได้ว่าในช่วงก่อนศึกยูโร2020จะเริ่มต้นขึ้นมีบางเกมครับที่ซานโตสเลือกใช้โชต้าเป็นหน้าเป้าแทนโรนัลโดและผลปรากฏว่าโชต้าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
ยิงประตูได้ก่อนที่ทัวร์นาเมนต์จึงจะเริ่มต้นขึ้นเยอะแยะมากมายและตอนนั้นเขากลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าจับตามองมากๆอย่างไรก็ดีครับเมื่อศึกยูโรได้เริ่มต้นขึ้นมันมีทางอยู่แล้วครับที่โชต้าจะกลายเป็นกองหน้าตัวจริงแทนโรนัลโดซานโตสเลือกใช้โชต้าเป็นปีกซ้ายเหมือนเดิมครับแต่ถ้าหากวันหนึ่งคริสเตียโนโรนัลโดต้องเลิกเล่นทีมชาติจริงๆโชต้าอาจกลายเป็นหนึ่งในแคนดิเดตเบอร์ต้นๆที่จะมารับหน้าที่แทนตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าส่วนปีกซ้ายก็มีนักเตะรายอื่นที่สามารถทดแทนเขาได้อย่างราฟาเอลเลอาลเปโดเนโตหรือชาร์ลฟิลิกตอนนี้ครับถ้าไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนโชต้าเขาน่าจะเป็นตัวเลือกในตำแหน่งปีกซ้ายเสมอไม่ว่าดาวรุ่งคนอื่นจะโดดเด่นมากน้อยขนาดไหนแต่ความเก่าและความพิเศษของเจ้าตัวมันทำให้เฟร์นันโดซานโตสไม่อาจมองข้ามเขาได้ในปี2022ครับโชต้าได้ลงสนามมากถึง6นัดจาก7เกมในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกด้วยผลงานยิงไป1ประตูกับ2แอสซิสต์พร้อมพาทีมจบอันดับรองแชมป์กลุ่มในขณะที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปโชต้ามีดีกรีเป็นรองราชวงศ์ทีมชาติโปรตุเกสนะครับเป็นรองแค่คริสเตียโนโรนัลโดเพียงคนเดียวเท่านั้นจากผลงานลงสนาม7นัดยิงไป5ประตูโดยปราศจากลูกจุดโทษเลยนะครับนั่นเท่ากับว่าโชต้ากลายเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการพาทัพฝอยทองมาถึงรอบสุดท้ายได้สำเร็จและมันก็ถือว่าเจ้าตัวนั้นเป็นอีกหนึ่งคนสำคัญของทีมชาติโปรตุเกสไปแล้วและฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งนี้ก็อาจเป็นตัวตัดสินว่าเขาจะเป็นตัวเลือกที่ดีพอสำหรับการเป็นตัวแทนโรนัลโดในฐานะกองหน้าในอนาคตหรือเปล่าเพียงแต่ว่าเขาอาจต้องเล่นปีกซ้ายไปก่อนในตอนนี้ครับแต่ก็อย่างที่เรารู้นะครับโชต้ายังไม่ทันได้พิสูจน์เลยในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งแรกในชีวิตของเขาความฝันของเขาถูกกระชากหายไปกับตาด้วยการบาดเจ็บในเกมกับแมนซิตี้ฟุตบอลโลกหนนี้เขาเป็นแค่กองเชียร์ที่ทำได้แค่ให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมเท่านั้นโชต้าไม่เพียงแต่เสียประสบการณ์ครั้งสำคัญอย่างการลงเล่นในทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าโชต้ายังเสียโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองในฐานะแคนดิเดตตัวแทนโรนัลโดแต่เมื่อเขากลับมาไม่แน่ว่าตำแหน่งปีกซ้ายอาจตกไปอยู่กับใครสักคนแบบถาวรแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับอาการบาดเจ็บครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างเสียหายสำหรับเขามากคุณคงนึกภาพไม่ออกเลยว่าโชต้าเสียใจมากแค่ไหนมันเหมือนว่าความฝันของเขากำลังรออยู่ข้างหน้าแล้วแต่มันก็ทลายลงในพริบตาสิ่งเดียวที่เขาจะพอระบายความทุกข์ใจครั้งนี้ออกมาได้นั่นคือการโพสต์ข้อความของแฟนๆทุกคนบนทวิตเตอร์ว่าหลังจากค่ำคืนอันแสนสุขที่แอนฟิลด์แต่มันจบลงด้วยความเลวร้ายมันเหมือนความฝันของผมได้พังทลายลงในนาทีสุดท้ายจากนี้ผมจะเป็นอีกคนที่ร่วมเชียร์เพื่อนๆอยู่ข้างนอกไม่ว่าจะเป็นสโมสรหรือทีมชาติก็ตามแต่ผมสัญญาว่าผมจะสู้ต่อเต็มที่เพื่อผมกลับมาได้โดยเร็วที่สุดสุดท้ายนี้ผมแค่อยากบอกว่า You'll never walk alone นี่คือข้อความทั้งหมดที่เขาเลือกหยิบมาบอกเล่าให้แฟนบอลได้รับรู้นะครับเขาไม่อาจพิมพ์มันได้ทั้งหมดว่าเขาเสียใจมากแค่ไหนแต่อย่างน้อยโชต้าก็ได้สัญญาพวกเราว่าเขาจะสู้เต็มที่เพื่อพาตัวเองกลับมาให้ได้และจะขอเป็นผู้ชมที่ดีในระหว่างที่ยังบาดเจ็บอยู่แค่เดอะครอปอย่างเรารู้ว่าเขาพร้อมที่จะสู้ต่อเราก็ค่อนข้างสบายใจได้เปราะหนึ่งแล้วครับโชต้ามีอายุแค่25ปีนะครับมันยังพอมีเวลาอีกมากในเวทีฟุตบอลโลกสำหรับเขาขอแค่เขาไม่โดนแตกจนน่าเห็นใจแบบมาโกรอยส์เวทีในทีมชาติโปรตุเกสและฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายยังมีที่ว่างสำหรับคนใจสู้เสมอครับสุดท้ายนี้ครับผมอยากจะบอกกับโชต้าว่าผมรู้สึกได้ถึงความผิดหวังของเขาแม้ว่าเขาจะไม่ได้บอกความรู้สึกทั้งหมดออกมาเขาก็รู้สึกเสียใจนะครับผมเองก็รู้สึกเสียใจที่ได้เห็นนักเตะจากทีมตัวเองต้องพบกับความผิดหวังอีกครั้งแต่เราก็มั่นใจครับว่าเขาจะกลับมาได้และอย่างที่เขาได้บอกกับเราไว้ครับว่า You will never walk alone เราก็พร้อมจะมอบสิ่งนี้กลับไปเช่นกันกลับมาให้ได้ไวๆนะครับพวกเรารอนายอยู่เดียโก้โชต้าสุดยอดตัวรุกคนหนึ่งของลิเวอร์พูลครับ